พาไปกินไม่รู้ว่าจะกินอะไรจะกินแค่ไหนไม่ต้องเสียเงินเยอะทริปอมันจะไม่ได้พาไปเที่ยวนะคะครั้งนี้เพราะฉะนั้นจะเป็นช่วงใหม่ของเราก็คือช่วงกินกับเพื่อนโดยวันนี้นะคะเราจะพาไปกินที่ร้านเนตะกิวเด็ดคริสตัลราชพฤกษ์เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะถึงร้านแล้วชั้น2ชื่อว่าเนตะกิวอยู่ข้างๆกับ MK เนาะใช่ๆมี4แพ็คเกจเด้อเรารอเพื่อนเราอีก2คนก่อนนะคะกำลังมาเองเนี่ยขอร้านมาร้านเนตะกิวครับผมอันนี้ก็เป็นร้านบุฟเฟ่ปิ้งย่างแล้วก็มีซูชิอาหารญี่ปุ่นด้วยความสดยังกระดิบอยู่เลยอ่ะยังกระดิบอยู่เลยอ่ะคือไม่ต้องการความสดขนาดนี้คือสดน้อยกว่านี้นิดนึงก็ไม่โกรธไม่เป็นไรที่สดไปเป็นเนื้อจับจัดเรียงมาโอเคอร่อยมากเลยข้าวกับผักทูฝันอันนี้เนื้อสันคอวากิวสันคอเนื้ออะไรไม่รู้ก่อนวากิวว่ากิวแต่พอได้แต่อันนี้เดียวท็อปเปอร์ซื้อที่ปี 5,000 ปี 6,000 ยังไงก็ไม่รู้แล้วไหนมาเช็คไอติมหมดได้แค่คนละชิ้นนะทำไมเขาต้องใช้ไม้จิ้มฟันในการกินคือด้วยตัวไม้เนี่ยมันเป็นตัวคือไม้เนี่ยมันเป็นวัตถุที่มันไม่ค่อยทำให้มีปฏิกิริยากับอุณหภูมิถ้าเกิดเราใช้ไม่เป็นฉนวนนำความร้อนไม่เป็นตอนนี้เวลาเราจิ้มเข้าไปเนี่ยจะทำให้เนื้อโมจิเนี่ยไม่ละลายเกลี่ยไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช้อนเป็นโลหะเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยมันจะเก็บแล้วมันจะทำให้ตัวเนื้อไอศครีมเนี่ยรสชาติเปลี่ยนไปนี่คือจุดประสงค์ที่เขาใช้ไม้จิ้มฟันนี่คือเรื่องจริงไม่รู้อันนี้เป็นไงบ้างคะฟินเลยหอยอะหอยหวานหอยมาผิดหอยใหญ่แล้วว่ะมีให้เลือกหลายอย่างหอยชีสจะเอาใส่ชีสหอยใส่ชีสเยิ้มๆหน่อยใส่ไข่ก็มีหอยใส่ไข่ก็มีหอยใส่ไข่ก็มีไม่ใช่ลิงลิงป่ะคะไม่แต่ชอบซูชิข้าวอ่ะมันซูลิ้นซูลิ้นข้าวซูลิ้นข้าวเด้งซูลิ้นข้าวแบบกินเข้าไปแล้วมันรู้สึกว่าซูลิ้นมันดุนดุนอร่อยทำไมอ่ะเนื้ออร่อยแต่ว่าไอ้นี่อร่อยสุดเนื้อที่มันติดมาสันคอเนื้อว่ากิวอ่ะอร่อยกินเนื้อไม่ติดมันคือไม่กินเนื้อใช่อย่าคือคุณเลิกไปเลยถ้าเกิดจะกินไม่เอาติดมันอย่าไปกินเนื้อเลยแต่ว่าเล็กคอมเมนต์นิดหนึ่งขาดไอเตาย่างอยากให้มันใหญ่กว่านี้มากันเยอะเนี่ยไม่ทานเพราะกุ้งลงไป4ตัวก็เต็มแล้วแต่ชอบไอ้นี่นะระบบไอ้เนี่ยมันจะมีแบบนี่เปิดกดเนี้ยคือมันก็จะมีพัดลมไฟมันก็จะแรงขึ้นมีหอยเต่าฟื้นจะดีมากหอยเต่าฟื้นราคาเนี้ยต้องมีหอยเต่าฟื้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นโปรโมชั่นอะไรทำไมมัน850มันต้องจองผ่านทั้งที่ครับคือ850มีเด่นๆแล้วไม่มีอะไรครับแต่ว่าต้องจ่ายด้วยเงินสดอย่างเดียวนะอ่าฮะมาดูบินนะคะอันนี้4คนคนละ850 บาทเป๊ะต้องจองผ่านทั้งที่ครับจองปุ๊บก็จะได้มันจะมีหลายร้านเลยลองไปติดตามแต่ร้านนี้แนะนำใครเป็นสายเนื้อแล้วก็ชอบญี่ปุ่นด้วยอาหารญี่ปุ่นด้วยทะเลก็มีสมมุติเอาง่ายๆว่าเป็นกลุ่มเพื่อนหรือครอบครัวที่เถียงกันอยู่ไม่รู้ว่าจะกินอะไรมากินที่นี่จบไม่ต้องเถียงกันเยอะถ้าแพ็กเกจใหญ่สุดมีเบียร์รีฟิลด้วยนะคะดูเนื้อ
กุ้งไหมนี่เหรออิ่มแล้วรอดูว่าคราวหน้าเราจะไปไหนต่อนะครับบ๊ายบายบาย